ข้อต่อไปนะคะข้อที่8ค่ะสุดที่สุดไข่ทำให้มีอะไรได้มากขึ้นนะคะข้อนี้ที่ไม่ประโยชน์นะคะข้อต่อไปข้อ12ค่ะเอาอ่านออกเสียงพร้อมกันฝึกอ่านเอกสารสำคัญข้อใดที่ควรเก็บไว้ที่เดียวกันข้อถูกคือข้อกอไก่ค่ะบัตรประจำตัวประชาชนกับใบขับขี่นะคะเพราะใบเล็กๆ เหมือนกันใช่ไหมลูกขนาดที่ใส่ในกระเป๋าพกพาได้สะดวกด้วยข้อต่อไปข้อ13เร็ว3ข้อลูกถูกที่สุดขยันแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ด้วยต่อไปข้อ14ครูอ่านให้ก็ได้นะคะ2ข้ออาชีพในข้อใดมีรายได้แตกต่างจากข้ออื่นตำรวจตำรวจแม่ค้านักเขียนช่างเสริมสวยอะไรคะตำรวจเพราะมีรายได้เป็นเงินเดือนนะคะอาชีพรับราชการนะคะมีรายได้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนะคะส่วนแม่ค้านักเขียนและช่างเสริมสวยนั้นเป็นอาชีพอิสระนะคะต่อไปข้อ15ข้อสุดท้ายการรู้จักประหยัดและอดออมทำให้เราเป็นคนอย่างไรกมีนิสัยตรณีขอไม่รู้จักใช้จ่ายเงินพอรู้จักคุณค่าของเงินข้องอมีนิสัยไม่สนใจใครคอยถูกข้อคอควายค่ะรู้จักคุณค่าของเงินนักเรียนก็นับไปนะคะว่าได้คะแนนเท่าไหร่ใส่ชื่อผู้ตรวจไปด้วยนะคะนับให้เพื่อนเลข15อยู่ข้างล่างนะคะส่วนอยู่ข้างล่างตัวเลขที่ได้อยู่ข้างบนนะคะไม่ต้องวาดการ์ตูนใส่ในลูกเขียนแค่ตัวเลขพอนะคะได้เท่าไหร่ส่วน15นะคะเดี๋ยวครูค่อยถามคะแนนลูกตอนนี้มาดูสัปดาห์หน้าก่อนนะคะนักเรียนต้องเรียนเรื่องอะไรแล้วก็เตรียมอะไรมาบ้างจดต่อในสมุดนะคะคุณครูบอกแล้วนะคะในภาคเรียนนี้เราจะเรียนเรื่องของงานเกษตรงานช่างงานประดิษฐ์งานธุรกิจแล้วก็งานเกี่ยวกับอาชีพนะคะสมุดใช้ต่อจากเล่มเดิมไม่ต้องขึ้นเล่มใหม่คุณครูให้คะแนนทุกครั้งที่จดงานนะคะจะเป็นคะแนนปลายภาคเรียนนะคะภาคเรียนที่2นะคะปลายปีนี้
จดทุกครั้งลูกสิ่งต้องเตรียมต้องเตรียมอะไรมาเรียนในครั้งต่อไปจะได้ไม่ลืมนะคะเพราะว่าเราพบกันแค่สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะคะสิ่งต้องเตรียมนะคะวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนนะคะหัวข้อเรื่องเกษตรแบบไทยๆความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชก็เรียนเกษตรนะคะต่อจากภาคเรียนที่แล้วนะคะสำหรับชั้นป.5นะคะนักเรียนก็เตรียมตัวอย่างพืชหรือเมล็ดพันธุ์พืชนะคะเรียนนับคะแนนแล้วใช่ไหมลูกอาจจะบอกคะแนนครูทุกคนนะคะค่ะอ้าวคะแนนครูจะถามจากมากไปหาน้อยลูกใครได้15 14ค่ะ13 12 11โอ้ณัฐพลนะคะบอกมือณัฐพลด้วยลูกเป็นชาติพลยิ้มรอดนะคะสูงสุด10ค่ะแสนศักดิ์นะคะอาบประมือให้แสนศักดิ์คนหนึ่งทีนี้ไม่ต้องผมมือแล้วลูกอยากทราบ9ตัวเลขตัวเดียวลูกพยายามไม่ได้2ตัวนะคะแต่ถ้าลำดับที่ได้ตัวเดียวดีกว่าใช่ไหมลูกนะคะ8 7ค่ะตามกว่า7โอ้ไม่เป็นไรลูกเราทดสอบก่อนเรียนนะคะครูก็หวังว่าเด็กๆคงจะได้กลับไปทบทวนความรู้หลังที่เรียนแล้วทุกๆครั้งนะคะความรู้ที่สะสมไว้ปลายภาคเรียนนักเรียนจะต้องทดสอบหลังเรียนคะแนนคงได้มากกว่านี้พบกันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ